ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งรับเบอร์เรเบิลกราวด์2017เฟสติวัลพันธุ์แท้ของวิถีไบเกอร์พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและการทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมร้านข้าวอุปกรณ์แต่งรถไลฟ์คอนเสิร์ตจาก Blackhead Paradox โชว์ระดับโลกจากทีมโคแมนและกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายรับเบอร์เรเบิลกราวด์2017 19-21 พฤษภาคมนี้ที่ Impact Lakeside เมืองทองธานี 16:00 น.เป็นต้นไปครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเป็นไงครับยังไงโอ้โหสนุกเมื่อกี้มีทีเซอร์เข้ามาด้วยโอ้โหเพิ่งเสร็จอลังการเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ด้วยเมื่อเช้าจริงเมื่อเช้าอุ่นอยู่เลยเรื่องใส่รถกวนชีสครับเมื่อกี้มีค้างคาอยู่ค้างคาอยู่ใช่ไหมครับนะครับค้างคาอยู่เป็นไงบ้างครับงานเนี่ยจัดเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ยังไงครับก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือมันเป็นปาร์ตี้ใหญ่ๆของพวกเรานั่นเองนะฮะแล้วก็แต่ภายในงานเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจก็คือว่าเราจะมีเรื่องของเวทีใหญ่นะฮะเราก็มีคอนเสิร์ตมีดีเจซึ่งจะทำให้งานเนี่ยมีความสนุกตั้งแต่เย็นๆไปจนถึงหัวค่ำเลยเปิดประตูกี่โมงพี่เปิดประตูประมาณ4โมงเย็นครับถึงประมาณ5ทุ่ม2ยามอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบเสียงทุกอย่างจะต้องถูกงดลงตอนประมาณ4ทุ่มเพราะเรื่องของเสียงนะฮะครับผมแล้วก็ จะบอกแบบเร็วๆก็คือว่านอกจากค่ายรถที่มากันเยอะมากนะครับต้องบอกทุกแบรนด์ไหมดูในโลโก้เห็นเนาะเห็นอยู่ครับนะฮะ มีค่ายรถนะฮะชั้นนำนะทั้งค่ายญี่ปุ่นและยุโรปนะครับมาพร้อมรถให้เทสนะครับสองคือมีคอนเสิร์ตนะฮะมีแอเรียที่มีพื้นที่ฟู้ดทรัคอาหารและเครื่องดื่มนะพร้อมสำหรับเวลาพักเหนื่อยนะฮะมีตลาดชีสป๊อปอัพมาร์เก็ตใช่ไหมครับแล้วก็บนเวทีเนี่ยมันจะมีการดึงเอาคอนเทนต์ของนิตยสารเราเนี่ยไปพูดโดยพิธีกรเช่นเราไปเทสรถรุ่นไหนมานะแล้วรถคันนี้มีให้เทสข้างล่างตรงไหนนะอธิบายสรรพคุณของรถนิดนึงแล้วเขาค่อยลงไปขอกุญแจนะฮะแล้วก็เอารถไปเทสได้ขณะเดียวกันเรามีลานเทสรถระยะประมาณ250เมตรนะครับสปอนเซอร์โดยปตท.ลูบริคันต์นะฮะชาเลนเจอร์ครับผมนะครับก็สามารถนำรถเนี่ยลงไปเทสรถในลานนั้นได้นะครับนะแล้วเรายังมีทีมโคแมนครับถ้าใครไม่รู้จักทีมโคแมนเนี่ยที่เขา เป็นทีมเดียวกับ Off Road Skill Thailand นะครับครับเขามาเมืองไทยทีมโคแมนเป็นนักกีฬาสตันต์ครับผมนะครับครับที่ขี่รถประเภท Trial ครับระดับผมว่า1ท็อป3ของโลก มาโชว์ที่ลานในวันอาทิตย์ครับผมนะครับแล้วคราวนี้ครับแล้วคราวนี้ความไฮไลท์ของงานคือตรงไหนจุดไหนไฮไลท์ของงานก็อย่างที่บอกนะฮะว่านอกจากเราจะได้เห็นค่ายรถและกิจกรรมต่างๆที่ผมเปิดไปเมื่อกี้นะฮะเรายังได้เห็นรถของเพื่อนๆเราอ่ะครับที่ขี่มาในงานแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครับมันเหมือนสมัยก่อนที่เราไปลานพระบรมรูปทรงม้าที่เราไปดึกๆแล้วเราก็แค่ไปเจอรถของคนที่เราจะไม่รู้จักแต่อาจจะเห็นอยู่ใน Facebook ในโลกของโซเชียลเขาน่าจะมากันงานนี้นะฮะ รวมทั้งคลับมอเตอร์ไซค์ต่างๆเช่นยกตัวอย่าง BMW คลับหรือ Harley Davidson หรือว่าดูกระตืออย่างเงี้ยเขาก็จะมาออกบูธกันที่งานเราเนี่ยนะถ้าสมมติว่าในเรื่องของการขับขี่ทดสอบรถเนี่ยถ้าเผื่อว่าผมอยากทดสอบเงี้ยทะเลทะล่าไปอย่างเงี้ยผมจะทดสอบได้ป่ะมันต้องเตรียมตัวอะไรอย่างแรกเลยคือต้องมีใบขับขี่ก่อนไม่งั้นเขาไม่ให้แน่นอนแต่ผมเชื่อว่าค่ายรถน่าจะมีหมวกกันน็อกเตรียมไว้ให้นะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่เป็นการทดสอบใช่แต่ผมก็เชื่อแหละว่าคนที่ขี่รถไปเขาก็มีมาพร้อมหมวกกันน็อกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีใบขับขี่นะแล้วก็ไปที่ค่ายรถแล้วก็ทุกค่ายได้เลยใช่ไหมที่สามารถใช่อยู่ที่เขาจะเอารุ่นไหนมาครับผมคราวนี้นะฮะความแตกต่างของงานปีที่แล้วกับปีนี้เป็นยังไงครับก็อย่างที่บอกครับพี่ปูจากชีสลูเกอร์นะฮะแมกซีนเนี่ยซึ่งเพิ่งมาทำตลาดนัดให้เราอันนี้แตกต่างแน่นอนอยากให้พี่ปูเล่าให้ฟังพี่ปูเป็นไงครับฟีดแล้วผมไปบูธเดียวครับ
ไปทำไมบูธเดียวอ่ะพี่ภูมิไม่ยอมให้บูธอื่นให้เขาให้บูธเดียวเล็กๆอะไรเงี้ยเอาจริงอ่ะเหมือนพี่ภูมิทำเหมือนกันเลยแต่ว่าน่ารักมากปีนี้ให้ร้อยกว่าบูธผมก็เลยขนเพื่อนๆทั้งหมดเลยที่มันมาลงหมดเลยใช่ไหมครับสายแฟชั่นครับทั้งหมดแล้วก็พวกเซเลบหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีแบบแบรนด์เสื้อผ้าหรือมีเสื้อผ้าน่าสนใจไปค่ะคือผมชอบอย่างนี้ว่าช่วยแบ่งเงินจากการแต่งมอไซค์มาแต่งตัวด้วยใช่ไหมครับเวลาขี่มันคือมันต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะมอไซค์กับคนนะแต่ผมก็จะคัดเลือกพวกแบรนด์แฟชั่นพวกเสื้อผ้าที่แบบเฮ้ยเนี่ยให้คุณได้เลือกเออแล้วก็กางเกงยีนรองเท้าบูทรองเท้าผ้าใบปกตินะฮะยืดแจ็คเก็ตไปงานไหนทุกงานนั้นนะฮะจะมีหนึ่งเสื้อกาดมั่งเสื้อแจ็คเก็ตมั่งรองเท้าบูทรองเท้าเป็นรถแข่งแบบเต็มที่เลยแต่ตอนนี้คืองานของเราเนี่ยเป็นแบบเสื้อผ้าบูติกสายหล่อครับสายหล่อสายหล่อสายหล่อสายสวยสายหมวยสายโชว์สายแฟชั่นอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องบอกว่ามี2แบบนะครับมี2แบบเรื่องเสื้อผ้าของเรื่องเซฟตี้เนี่ยเขาก็มีก็มีด้วยก็มีด้วยครับแต่ว่าคนเราอ่ะเราไม่ได้ขี่รถแบบนี้ตลอดอ่ะถ้าสมมติว่าโอเคมันการขี่รถมันมีหลายแบบใช่ใช่ใช่หลายแบบหลายสไตล์ครับขี่ในเมืองหรือขี่ทางไกลทัวริ่งระหว่างไปบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องการเซฟตี้อยู่แล้วเรื่องเซฟตี้แต่ว่าของผมส่วนใหญ่นะทั้ง 70% นะครับก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นแหละคือต้องดูดีหล่อเข้าหมวกกันน็อกก็ต้องเข้ากับเสื้อแจ็คเก็ตนะรองเท้าถังตัวถังรถกับกางเกงวันนั้นมันมีหลายอย่างก็มีให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็หลากหลายก็เดินกันทั้งวันเลยหรือไม่ก็พ่อบ้านไปชมรถแม่บ้านก็ช้อปปิ้งหลอกก็ได้นะพาลูกเดินช้อปปิ้งก็ได้แม่บ้านไปนี่ไม่เหลือนะ นี่ไงความแตกต่างความแตกต่างจากงานอื่นมีอีกไหมที่แบบแตกต่างจากงานอื่นผมอยากจะให้น้องปอมมาพูดถึงคนที่เนี่ยที่พามาวันนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์น้องปอมใช่ยังไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งจะเริ่มรู้สึกว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้อันตรายเสมอไปก็มองจากพวกเรานี่แหละครับแล้วลองฟังความคิดเห็นเอาเลยครับดูว่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมน้องปอมครับเห็นตอนแรกเนี่ยบอกว่าไปแอบดูเขาก่อนไปแอบดูเขารู้สึกว่าเฮ้ยแอบดูแล้วมันเหมือนเป็นเมืองหนึ่งพอเข้าไปรู้สึกหลงไหลกับมันอ่ะใช่ไหมใช่เอาเลยคุยเลยเป็นยังไงครับคือตอนวันแรกที่เราเข้าไปดูในงานเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าโหมันเหมือนมันเป็นเหมือนเมืองที่เราไม่คิดว่ามันจะมีเมืองแบบนี้อยู่มันเป็นพื้นที่ที่คนที่เขามีไลฟ์สไตล์มีความชอบแบบเนี้ยเขาไม่อยู่รวมกันจริงๆอะค่ะอย่างเราเนี้ยเข้าไปเดินๆด่าๆเราไม่รู้เราไม่เคยมีความรู้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์จะเริ่มจากตรงไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเบรกนิดนึงถามหน่อยเถอะชอบมอเตอร์ไซค์ป่ะแรกๆที่เข้าไปอ่ะเดินเข้าไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือเราดูแล้วเราแยกไม่ออกพูดแบบตรงไปตรงมาคือเราแยกไม่ออกว่ารุ่นนี้มันต่างกันยังไงเราดูออกจะดูออกอย่างโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงอ่ะจะดูออกแค่ว่าอันเนี้ยสวยดีนะอันนี้ใหญ่นะอันนี้เล็กนะอันนี้ถ้าเราขึ้นไปยืนโพสท่ากับมันมันต้องใหญ่เกินไปแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราดูดีๆมันก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนี่นะคนแบบนี้ก็จะขี่แบบนี้คนแบบนี้ก็จะขี่แบบนี้แล้วพอเราเข้าไปดูในงานเราก็ค้นพบว่าโหแต่ละคันมันมีเยอะกว่าที่เราคิดอีกเยอะมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่าสนใจมันทำให้เราจากที่เรารู้สึกว่ามันสวยเฉยๆเนี่ยมันทำให้เราเริ่มอยากดูมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มอยากศึกษาเริ่มอยากแบบมาลองแบบลองขี่ลองอะไรขึ้นมาจริงๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ลองขี่ยังค่ะกำลังเต่าพี่ปุ้มครับไปกินสกินใหญ่ไปกินใหญ่นี่หลังจากที่บอกว่าได้ไปเห็นได้ไปรู้แล้วเนี่ยคือแล้วรู้ตัวเองยังว่าตัวเองชอบแบบเป็นแนวไหนเพราะมันมีหลายแนวที่ไปเห็นรถมันมีหลายแนวสปอร์ตทัวริ่งเอเวนเจอร์อะไรเงี้ยคือส่วนตัวไปแอบชอบอยู่คันนึงคือคันไหนทักตันแอร์ค่ะแต่ที่เคยลองคอมแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่ทักตันแอร์ทำไมถึงชอบรุ่นนี้ครับรุ่นอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมชอบรุ่นนี้เสียงมันเพราะขอโทษนะขออีกทีนะเสียงมันเพราะเสียงมันเพราะค่ะเสียงมันเพราะว่าเรามองว่าเราจัดงานอย่างนี้ครับครับเราก็พยายามคิดเผื่อสุภาพสตรีของเราด้วยครับแล้วก็เราก็สังคมมอเตอร์ไซค์ด้วยผมมีความรู้สึกว่าเราจะมีคลื่นลูกใหม่หรือคนที่จะก้าวแรกที่จะมาขี่รถเนี่ยมักจะมีเสมอแล้วเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องมีเดียเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยแน่นอนว่าสปอนเซอร์ของเราเอ่ยผู้อ่านเราเอ่ยเราต้องสร้างโอกาสให้เขาว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาก้าวเข้ามาขี่รถได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เฉพาะที่ขี่แล้วอย่างเดียวใช่ไหมฮะครับคาดหวังไว้กับงานนี้ยังไงบ้างพี่ก็อย่างแรกเลยนะคาดหวังว่าไร้อุบัติเหตุนะครับ
0% เพราะมีการขี่รถในนั้นอยู่แล้วไล่อุบัติเหตุในงานในงานนะครับนอกงานด้วยแล้วนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าคนจะมาเยอะนะครับกว่าปีที่แล้วครับแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนมาแล้วจะได้รับความสุขกลับไปนะได้ลองรถที่ดีๆที่ตัวเองแอบคิดไว้ว่ามันใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วนะฮะเราใช่ใช่จริงๆแล้วนะฮะรถแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยถามหน่อยว่าเราจะไปทดสอบเนี่ยหรือเราจะไปยืมเขาเก็บได้ไหมใช่ป่ะคือถ้าแบบทั่วไปธรรมดานี่เขาจะสื่อยืมใช่ไหมก็รู้กันอยู่ใช่ไหมรถเดโม่แต่ไม่นะแต่มางานนี้สามารถทดสอบได้รถเกือบจะทุกคู่คือเราบอกว่าเอาความสะดวกสบายนะบอกว่าในวันเดียวเนี่ยคุณสามารถลองรถได้ประมาณแบบ 7-8 แบรนด์โอ้โหแล้วแบรนด์นึงมีหลายคันใช่ครับอย่างจัดน้อยวันไปปะเนี่ยสุดสาวอาทิตย์ใช่ไหมพอแล้วเดี๋ยวเราต้องไปงานเพื่อนเราด้วยก็แล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้าความคาดหวังคือผมอยากให้ได้ความสุขกลับไปแล้วก็ได้รถคันที่ใช่ของคุณเนี่ยกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ที่สำคัญเมื่อกี้ได้ยินพี่ปุ้มบอกว่าอยากได้ความปลอดภัยทำไมพี่ปุ้มไม่แบบจัดเป็นเซฟตี้ไรดิ้งในพื้นที่ไปเลยล่ะคือมีนะฮะในลานเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่นะเรามีพี่โจมาช่วยดูนะครับในลานปตท.พี่โจมอเตอร์กราฟเฟอร์กับขับถ่ายเนี่ยฮะก็ในลานเนี่ยจะมีการเอาไฟควอเตอร์ไมล์มาติดเลยนะขี่เล่นกันอย่างนั้นเลยสี่ละสองเมตรอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า100เมตร100เมตรไม่ให้เร็วมากคือเอาคำทดสอบรถครับได้ทางตรง1เกียร์ฟืดไปแล้วก็ทุกคนจะได้สนุกว่าเห็นเวลาของตัวเองขึ้นเป็นกิมมิคนะแล้วก็พอช่วงนั้นหมดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไพลอนวางสลาล่มสลาล่มแล้วก็เลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรเงี้ยเพื่อให้ลองรถเนี่ยต้องสามารถลองได้หลายแบบครับผมนะลานเนี้ยจะเป็นลานทดสอบครับนะเต็มอิ่มเลยนะทุกคนใช่เต็มอิ่มมากๆเลยแล้วแถมว่าคุ้มไหมคุ้มนะที่เข้าไปเดินทางแค่เสียแค่ร้อยเดียวเนี่ยสามารถโอ้โหทำทุกอย่างจริงๆแล้วมันเข้าฟรีนะฮะจริงๆเข้าฟรีถ้าขับรถไปความพิเศษคืออันนี้แหละความพิเศษจริงเหรอพิเศษสำหรับคนแบบหนูเนี่ยคนแบบหนูคนแบบหนูหมายถึงคนที่มีความสนใจครับแล้วก็อยากไปงานเนี้ยตอนไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เรารู้สึกว่าอ้าวแล้วเราจะไปได้ยังไงเขาเรายังไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเป็นงานสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวหรือเปล่าเราแค่สนใจถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบหนูที่แค่สนใจอยากไปดูว่าเขาทำยังไงเขาอยู่กันยังไงคนในคอมมูนิตี้นี้เป็นยังไงหรือว่าอยากไปดูรถอยากไปดูของแต่งอยากไปเดินตลาดเนี่ยค่ะเขาฟรีหมดเขาฟรีเขาฟรีหมดเลยเพราะนั้นคุณได้ดู Black Head ได้ดู Product ฟรีนะครับถ้าขับรถไปเนี่ยมีที่จอดรถฮะมีที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าฟรีแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือขี่เข้าไปอยากจะขี่เล่นๆไปแล้วจอดถ่ายรูปแล้วไปได้ฟีลลิ่งอีกแบบนึงเนี่ยร้อยเดียวอ้าวแล้วอย่างงี้พี่ก็ต้องมีการเค้าเรียกอะไรมีการถามมีการโปรโมทว่าเฮ้ยงานนี้มันฟรีพี่ใช้วิธีไหนในการโปรโมทว่างานนี้มันฟรีเพราะว่าโอ้โหข้างในพี่บอกทีมงานอลังการขนาดเนี้ยกลัวจะไม่มีใครกล้าเข้าก็เราก็ผ่านทางชีสแอนด์ลุคเกอร์นะครับแล้วก็ผ่านทางเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนนะครับด้วยกันแล้วก็ทาง Facebook ของ Rubbers Magazine นะครับแล้วก็ทาง Event Page ก็ครับทาง Speed Rider อีกทางนึง Speed Rider อีกทางวันนี้ที่บอกว่าฟรีเอ๊ะเห็นช่วงนี้บอกว่าบูธเบิร์ดเนี่ยว่างๆอยู่อะไรเงี้ยจริงสนใจเออเฮ้ยเผื่อถ้าเผื่อว่าตัวเลขน่าสนใจก็ตอนนี้ติดต่อที่ใครดีกว่าได้เอาง่ายๆเลยฮะไปที่ Rubber Magazine Rubber Me S นะฮะ Magazine Fanpage นะครับแล้วก็ dropใน inbox message เข้ามาถามได้เลยนะฮะว่าสนใจอยากออกบูธก็มีคน inbox มาเรื่อยๆครับผมถามนิดนึงว่างานนี้จัดมากี่ครั้งแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยติดตามมาเห็นมีครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยใช่มากี่ครั้งแล้วครับที่ครั้งนี้เป็นปีที่2ครับปีที่2ใช่ครั้งที่2นี่ที่อยู่ตรงนี้พี่ปุ้มมากี่ตัวเอามาวันนี้เอามาแจก3ตัวเอามาแจก3ตัวนี่ด้านหลังครับท่านผู้ชมด้านหน้าอย่างงี้ตึกๆนะครับของหายากนะฮะด้านหลังครับ3ตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราจะรับSMS นะฮะแล้วก็ฟอนอินโดยมีคำถามว่างาน Rubber Rebel Ground ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนขออีกครั้งครับงาน Rubber Rebel Ground ในครั้งนี้นะฮะวันที่เท่าไหร่นะ19 ถึง 21 จัดขึ้นที่ไหนครับ3รางวัลนะครับเดี๋ยวในเบรกต่อไปนะครับพิมพ์4เว้นวรรคนะฮะแล้วก็ตามด้วยคำตอบได้เลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมจริงๆพี่ปูเอาของมาแจกด้วยนะพี่ปูอะไรมาแจกมีโปสเตอร์มีโปสเตอร์ในหลวงนะครับแต่เป็นโปสเตอร์ในหลวงนะที่ผมทำแจกหนังสือลูกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยดีมากมากเลยอยากจะแบบแจกในหลวงเป็นภาพวาดครับอยากเห็นไหนมาทีมงานส่งมาหน่อยสิอยากเห็นครับใช่ครับมาเลยฮะทีมงานมาเลยออนมันเดียวดูสิว่าเอามาห้าเฮ้ยมันเดียวโชว์ให้ดูครับเดี๋ยว
ห้าหกรางวัลก็ใช่ไหมครับใช่ที่สำคัญคือนี่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมนะเรื่องแฟชั่นเนี่ยที่เป็นภาพวาดในหลวงเป็นภาพวาดสีน้ำอะไรเงี้ยครับสุดยอดเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับในหนึ่งกล่องก็มีไหนครับไหนครับห้าแผ่นขอบคุณด้วยนะครับขออนุญาตครับไหนโชว์ให้ในหลวงรอบเก้าครับแฟนรายการชมหน่อยฮะนี่นะครับภาพวาดสีน้ำสีน้ำใช่ไหมครับภาพวาดสีน้ำใส่กรอบคงจะแบบว่าเหมาะที่จะไว้ที่บ้านนะครับอันนี้พี่ปูมาจ่ายกี่รางวัลครับหนึ่งกล่องมันจะมีอยู่5ใบมีอยู่5หลอดฮะมีห้าหลอดครับผมเดี๋ยวต้องขอตอนไว้ติดที่บ้านติดที่ออฟฟิศมั่งพี่แล้วเดี๋ยวเอาแจกคุณเล่นเดี๋ยวแจกหมดนะครับก็เดี๋ยวในเบรกต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรายังมีคำถามนะฮะแล้วก็ร่วมสนุกกับทางนิสสันรับเบอร์ด้วยแล้วก็นิสสันชีสด้วยนะครับผมมาเน้นช่องทางการติดต่อครั้งครับว่าติดต่อได้ทางไหนง่ายครับก็ง่ายๆนะฮะทางส่วนของ Rubbers เองเนี่ยไปที่ Rubber มี S นะครับแล้วก็ Magazine ครับ Rubbers มี S Magazine ที่ Facebook นะฮะ Fanpage ง่ายๆแล้วก็ drop inbox มาเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อแต่ในส่วนของ Cheese เองเนี่ยผมไม่รู้ว่าตลาดของพี่ปูนี่เต็มหรือยังครับถ้าเป็นตลาด Cheese น่าจะเหลือประมาณสัก 20% ประมาณนี้นะครับ 20% ครับก็จะเต็มแล้วเนาะครับติดต่อที่LINE @นะครับครับผมCheese Carbusel ครับครับผมชีสคาร์บูเซลติดต่อ Cheese Carbusel ชีสแล้วก็ CHEWS CAR CS EE ZE ZE ครับผมใช่ชีสเอาครับก่อนเบรกนะครับฝากงานด้วยครับสำหรับคนที่ไปงานนี้นะครับก็ถ้าขับรถไปเนี่ยลงทางด่วนตรงที่จะไป Impact เนี่ยครับแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยวขวาเข้าไป Challenger Hall นะตรงไปเลยผ่านสี่แยกจะเจอทางเข้านะครับก็มีที่จอดรถยนต์นะฮะจอดฟรีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเข้างานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านประตูใหญ่เข้าไปเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เก็บสตังค์100บาทจะมีเป็นซุ้มเหมือนปีที่แล้วป่ะใช่เหมือนซุ้มเหมือนกับว่าเป็นซุ้มปล่อยม้าแข่งใช่ป่ะถูกต้องใช่ไหมพอเข้าไปถึงปุ๊บก็ขี่เล่นได้ในงานนะครับตั้งพี่ปูมีอะไรฝากไหมก็อยากให้ไปกันเยอะๆครับครับผมอ่ะบอกเลยครับงานจะสนุกก็คนต้องไปเยอะๆใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การขี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นแพชชั่นนะครับมันเป็นแพชชั่นของคนครับผมมันเป็นไลฟ์สไตล์นะถูกต้องจริงๆแล้ว ไม่ต้องรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์มากหรอกแค่มีใจรักใจชอบเดี๋ยวมันจะมีแพทเทิร์นของการเรียนรู้ของมันเองอะไรเงี้ยผมมองว่าคนผู้ชาย 80% บนโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งในประเทศตอนนี้คลั่งคล้ายมอเตอร์ไซค์ทุกคนมันคือความฝันน่ะไม่มีตอนนี้วันหนึ่งต้องมีอะไรเงี้ยอยากให้ไปสัมผัสกันและมีโอกาสได้ทดสอบรถนะครับก็น่าจะเป็นงานที่สนุกงานนึงที่ดีอ่ะอีกท่านนึงครับฝากบอกเลยครับว่าเป็นไงมาเถอะค่ะเรียกได้ว่าคือมาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากให้มาจริงๆเพราะว่ามันเป็นงานที่คุณจะได้เจอคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แต่สนใจเนี่ยก็อยากให้มาจริงๆเพราะว่าเราจะได้เห็นเราจะได้เข้าใจเราจะได้รู้จักกับสังคมนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอาจจะแค่สนใจมาเป็นเพื่อนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยเฉยๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตลาดของชีสคาร์บูเซลเนี่ยเขาอัดแน่นจริงๆเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจะเชิญชวนยังไงดีกว่าเฉพาะผู้หญิงด้วยกันก็เราแบ่งออกเป็น2อันนะคะอันแรกคือสาวๆที่มีแฟนชอบมอเตอร์ไซค์มาเธอค่ะเรียกได้ว่าคุ้มเหมือนกันส่วนสาวๆที่ยังไม่มีแฟนยังไม่แฟนก็มาเธอค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆจริงๆค่ะผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เท่ค่ะการตอบอย่างสวยงามนะคะโอเคได้ครับอย่างนั้นก็ต้องหาแฟนนะฮะมาซ้อนท้ายไปด้วยกันนะฮะหรือไม่ก็เชิญชวนไปด้วยกันนะครับโอ้งั้นเยี่ยมเลยครับอย่างนี้นะฮะมันบอกว่าก็นี่นะครับใครที่ไปงานนะฮะ Rubber Rebel Playground ครับRebel กาวขอไปนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป100บาทเดินเข้าไปฟรีซ้อนไปก็ไม่ได้เสียคนละ100นะครับก็คือคิดแค่มอเตอร์ไซค์2,000มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่เข้าไปในงานเนี่ย100บาทแต่ถ้าเกิดเราเดินเท้าเข้าไปเนี่ยฟรีตลอดงานซ้อนเข้าไปก็ฟรีค่ะฮะซ้อนเข้าไปก็ฟรีใช่แล้วก็เอารถยนต์ไปจอดก็ฟรีแล้วก็เดินเข้าไปก็ฟรีใช่ใช่นะฮะลืมพูดไปนิดนึงครับที่ Impact Speed Park มีโกคาร์ทเราเจาะช่องไว้ครับสำหรับคนที่อยากไปขับโกคาร์ทเล่นเนี่ยคุณพอกาญจนาภาสนะครับเจ้าของ Impact Speed Park เนี่ยเตรียมราคาพิเศษไว้ให้โอ้โหเบื่อปุ๊บเดินเข้าไปขับโกคาร์ทเล่นได้สนุกครับโอ้โห
เยอะแยะมากมายกิจกรรมนี้สงสัยต้องไปแล้วล่ะเอาละครับไงต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่นะเป็นไงอย่าลืมไปนะท่านผู้ชมเพราะว่างานนี้เขาแบบว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายที่รออยู่นะแล้วก็ที่สำคัญครับต้องบอกว่าเรามีเรื่องของแว่นตาแว่นตาฟลัวกับกัวนี่ที่อยู่ข้างหน้าพี่บอมนี่พี่กิ๊งนี่ครับตอนนี้บอกว่าใช้เองอะไรเองนะเป็นแว่นที่แบบเอามาฝากขายนะครับตอนนี้พี่บอมกับพี่โบ๊ทรออยู่ครับไปชมสกู๊ปแว่นตากันเลยครับไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio One ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100 บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มี
ความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ